สวัสดีครับผมชื่อจริงชื่อคารมธรรมชยาธรนะครับปัจจุบันนี้ทำงานเขียนหนังสือนะครับโดยใช้นามปากกาว่าชิดชยากรนะครับก็ทำงานเขียนมาหลายปีนะครับเดี๋ยวผมจะมีงานเขียนที่จะแนะนำให้รู้จักนะครับถัดมาอีกสักพักหนึ่งสำนักพิมพ์ที่เคยพิมพ์ขบวนการหนังสติ๊กนะครับเขาพิมพ์เล่มนี้ให้ผมอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้ชื่อเด็กชายผู้กล้ากับป่าชายเลนนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องการบุกรุกป่าชายเลนของนายทุนที่เกิดขึ้นแถวอ่าวปอนะครับเป็นเรื่องจริงหลายเปอร์เซ็นต์เกิน 50% นะครับเสริมเติมแต่ไปบ้างตัวละครก็มีอยู่จริงเกือบทั้งนั้นเลยนะครับเรื่องนี้นะครับผมได้ไปคุยกับตัวละครจริงๆนะครับก็ทำให้เรื่องนี้เขียนแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ดีนะครับมันก็ดีเรื่องนี้ได้รางวัลชนะเลิศของรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับของปตท.นะครับก็เป็นเล่มที่ผมพอใจมากเล่มหนึ่งนะครับภาพประกอบก็สวยงามดีนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้เขียนให้กับสำนักพิมพ์มติชนอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้เป็นนิยายนะครับชื่อศึกเสน่หานะครับศึกตัวนี้ไม่ใช่ศึกสกสารานะครับไม่ใช่ศึกที่รบกันแต่เป็นการศึกจากพระนะครับสอเสือสระอึกอไก่นะครับเขียนถึงอดีตพระรูปหนึ่งที่ศึกมาใช้ชีวิตคารวาสนะครับแล้วความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขารวมถึงชีวิตของคนที่ใกล้ชิดเขารวมทั้งชีวิตเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเขานะครับนะครับหลังจากนั้นก็มีนิยายสืบสวนนะครับมีการประกวดนิยายสืบสวนของรางวัลนานมีบุ๊คอวอร์ดนะครับผมก็เขียนส่งไปนะครับเล่มนี้ผมไม่ได้ใช้นามปากกาชิดชยากรนะครับตั้งใจจะให้เป็นอีกคนหนึ่งเพราะว่าไม่เคยเขียนนิยายสืบสวนเล่มนี้เขียนเป็นเล่มแรกนะครับก็โชคดีนะครับโชคดีเล่มนี้กรรมการตัดสินให้ได้รางวัลชนะเลิศนะครับนานมีบุ๊คอวอร์ดมันเป็นหนังสือที่เขียนยากในความรู้สึกนะครับเราต้องเขียนคล้ายกับว่าเราเป็นตำรวจเราเป็นนักสืบเราต้องไปสืบอะไรสักอย่างหนึ่งเล่มนี้นะครับมีส่วนดีอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าฉากทั้งหมดของเรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครเป็นคนจังหวัดภูเก็ตอ่านเรื่องนี้ก็จะนึกภาพออกนะครับว่ามันเกิดขึ้นตรงไหนอะไรเป็นยังไงบ้างมันมีโรงแรมเมโทรโพลมีสะพานหินมีอ่าวฉลองมีอะไรหลายๆอย่างนะครับมันอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดมันเป็นนิยายสืบสวนที่วัดกันด้วยความฉลาดของระหว่างโจรผู้ร้ายกับตำรวจอะไรประมาณนี้นะครับจึงคิดว่าอยากจะให้คนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กๆนะครับถ้ามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเขียนหนังสือนะครับสามารถปรึกษาขอคำแนะนำหรืออะไรก็ได้นะครับถามไถ่ได้ตลอดเวลานะครับยินดีที่จะให้คำตอบกับทุกท่านนะครับ